ะเป็นหน้าตาหรือทรงผมก็เนี่ยละตรงสเปคได้ทุกอย่างและหากว่าเธอหัวใจนั้นยังว่างรักกันเลยดีกว่าอยากจะบอกเธอว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์สดๆอยู่ตอนนี้นะฮะอยู่กับบอลวชรเกียรติคุณมอลเลิศนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่วงของ A-Time Online Live Session Special นะครับตอนจดหมายถึงพ่อนะครับตลอดทั้งเดือนนี้นะฮะรวมถึงเดือนธันวาคมด้วยนะครับก็จะเป็นไลฟ์พิเศษนะฮะเพื่อที่จะรำลึกถึงพ่อหลวงของคนไทยนะครับผ่านบทเพลงดีๆจากเหล่าศิลปินมากมายที่มาไลฟ์สดๆให้กับทุกคนได้ติดตามกันนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะฮะที่เรียกได้ว่าพิเศษมีแฟนคลับทุกเพศทุกวัยนะฮะจะมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงดีๆให้กับพวกเราได้ชมสดๆ ด้วยกันนะครับตอนนี้พวกพี่ๆเขาพร้อมอยู่แล้วถ้าพร้อมแล้วบอลขอเชิญพบกับวงลิปตาครับทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้กลัวจะซ้ำเดิมอีกทีแต่พอเมื่อได้พบเธอก็เจอว่าใช่เลยอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและพอเมื่อหาดูเหตุผลก็ไม่รู้เพื่ออะไรเพราะความรักมันก็แค่ได้รักไปแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรรู้แค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปขอเธออย่าห้ามกันได้ไหมเพราะจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้แต่พอเมื่อได้พบเธอก็เจอว่าใช่เลยอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรและพอเมื่อหาดูเหตุผลก็ไม่รู้คืออะไรเพราะความรักมันก็แค่ได้รักไปแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหวจบลงอย่างไร
ค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจแรกครับพี่แดนครับผมนั่นคือเพลงชื่อว่าแค่รู้ว่ารักครับเพลงนี้เป็นไงบ้างครับพี่แดนเล่าให้ฟังดีกว่าเพลงนี้ที่เลือกมาเล่นวันนี้นะครับก็เราลิปตานี่ก็มีตลอด11ปีที่ผ่านมาก็มี MV หลายๆตัวนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเดียวที่เราพูดถึงในแง่ของความสัมพันธ์ของคุณพ่อกับลูกครับนะครับก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ผมเชื่อผมตอบแทนคาโตะได้ว่าเพลงนี้เพลงที่เราชอบ MV ตัวนี้มากๆนะครับกำกับโดยพี่เสือนะครับผมก็เป็น MV อย่างนึงที่บอกว่าเป็นพ่อกับลูกแล้วก็เราไม่เคยทำแนวนี้เลยก็เลยเป็น MV นึงที่รักมากๆอีกตัวนึงครับผมพอมาฟังเพลงก็มองว่าใครที่จะมีความรักให้เราได้แบบไม่หวังผลตอบแทนก็เลยอยู่คนเดียวใช่นะครับครับผมนั่นคือเพลงแรกนะครับวันนี้ไปหยิบมาเล่นกี่เพลงครับวันนี้พี่แทน4เพลงครับทั้งหมด4เพลงจะมีเพลงที่2นะครับก็เป็นเพลงที่เพลงความหมายบวกๆที่พูดถึงความสัมพันธ์ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะอยู่ข้างๆกันเราอยู่ด้วยกันครับใช่ไหมครับก็เราเลยเลือกเพลงนี้มาชื่อเพลงว่าไม่ต้องกลัวโอเคนะครับมาจะรักเธอคนเดียวขอสัญญา
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆวงลิปตานะฮะแล้วก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยเข้าสู่ในช่วงของ Airtime Online Live Session Special นะครับครับผมอ่ะวันนี้ก็เราได้ฟัง2บทเพลงไปแล้วนะครับจากพี่ๆเขาเดี๋ยวก่อนอื่นให้พี่ๆลิปตานะฮะรวมถึงนักดนตรีแนะนำตัวกับคุณผู้ชมที่ดูอยู่สดๆทาง Airtime Online นะครับผมก็แนะนำเผื่อเพื่อนๆเลยละกันได้ครับไม่ได้มีไมค์ใกล้ตัวได้ครับผมก็ทางนี้นะครับมือกลองฮะมือเพอร์คัชชั่นนะครับพี่ป๊อปนะครับอยู่วง Blue Dog ครับนี่พี่ป๊อปนะครับคนแรกครับครับมือกีตาร์คนต่อไปครับคนนี้เพิ่งอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเพิ่งกลับมาครับผมนะครับนัตตี้นะครับจากวงโนบันเอลส์ครับนี่พี่นัตตี้นะครับนัตตี้นะครับครับและมือคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดนะครับคนนี้เรียกเป็นบุคลากรคนสำคัญของวงเรานะครับเพราะว่าเป็นคนเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับครับคุณกุ๊กครับจิตพลถาวรกิจครับจากวง No One Else ครับคนนี้มาชื่อนามสกุลเต็มเลยนะฮะแสดงว่าเขาให้ความสัมพันธ์กับผมไงสัมพันธ์ไม่ใช่สัมพันธ์พี่กุ๊กครับผมครับนี่คืออันนี้สมาชิกต้องแนะนำนะแนะนำพี่แทนด้วยแล้วกันครับได้ครับคนนี้นะครับแนะนำผมชื่อเต็มนามสกุลจริงเหมือนพี่กุ๊กด้วยนะฮะไม่ต้องดีกว่าคุณแทนนะครับก็ถือว่าเป็นทั้งเป็นโปรดิวเซอร์เป็นมือเป็นโนเป็นพ่อครัวนะครับครับพ่อครัวด้วยครับผมมาครับก็พี่แทนวงลิปตาครับโอ้ยคุณแนะนำตัวเองด้วยครับผมตำแหน่งอะไรฮะในวงลิปตาเป็นอะไรดีอ่ะเวลาแนะนำเป็นทุกอย่างที่วงขาดอยู่เออนะครับพี่คาโตะครับผมคาโตะนะครับผมแนะนำพี่คาโตะในลิปตาครับเอาวันนี้จริงแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้คลึกคลื้นเหมือนที่พี่ๆวงลิปตาเคยเป็นมาแต่ว่าผมรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นนะฮะจากเพลงที่พี่ได้ถ่ายทอดออกไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมก็ได้เล่าให้เราฟังไปเป็นน้ำจิ้มแล้วแหละเมื่อสักครู่นี้ก็แค่รู้ว่ารักแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเราไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนยังมีความรักอยู่รอบๆตัวเราอย่างน้อยๆก็มีบทเพลงที่พี่ๆได้ถ่ายทอดออกมาด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับใครที่ดูสดๆอยู่อยากจะดูสเปเชียลแบบนี้นะฮะตอนจดหมายถึงพ่อของพี่ๆวงลิปตารีบเข้าไปดูได้ใน Facebook แล้วก็ YouTube Live ได้เลยนะครับ Airtime Online นะครับตอนนี้ถามพี่ๆนิดนึงเวลาที่เราไปออกอีเวนต์หรือว่าไปเล่นงานต่างๆความรู้สึกของคนฟังที่ส่งกลับมาให้กับตัวพวกพี่ๆแตกต่างไปจากเดิมไหมพี่หรือว่าดนตรีมันต้องซอฟต์ลงไหมหรือว่าเราจัดเต็มแล้วความสนุกความเข้มข้นมันยังเหมือนเดิมจริงๆแล้วผมว่าก็เราอยู่ในช่วงที่แบบว่าอาจจะลดความรู้สึกมันก็ลดไปบ้างแต่ก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังมีชีวิตที่ต้องไปต่อนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าพระองค์ก็ยังมองลงมาแล้วก็ยังอยากเห็นพวกเรามีความสุขผมเชื่อว่าจริงๆแล้วบรรยากาศก็คงจะค่อยๆกลับมาเป็นอีกแบบนึงครับผมพี่แทนมีความรู้สึกยังไงบ้างครับก็อย่างที่ท่านโตบอกแล้วครับก็ผมว่าความสนุกอาจจะลดลงมานิดนึงแต่ทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วก็เราก็ต้องทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดครับแล้วก็ผมเพิ่งคุยกับเพื่อนเมื่อวานนี้ว่าความสุขมากๆของผมเลยช่วงนี้เลยคือเวลาไปแล้วก็ได้ยินเพลงต่างๆแล้วก็อย่างเช่นเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นเพลงต้นไม้ของพ่อหรือว่าเพลงพระราชนิพนธ์ก็ตามเนี่ยเราได้ยินมาตลอดเยอะๆมากๆเนี่ยเป็นความสุขอย่างนึงมากเลยเวลาไปตามห้างเวลาไปเดินกินข้าวอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่บอกว่าอาจจะความสนุกลดลงมาแต่ก็ยังต้องทำหน้าที่ตัวเองต่อไปจริงๆผมอยากจะบอกว่าบางทีความสนุกอาจจะไม่ได้ลดลงไปก็ได้แต่มันเพิ่มในความอิ่มอกอิ่มใจผมรู้สึกนะเวลาที่ผมไปเป็นพิธีกรหรือว่าไปตามงานต่างๆที่ศิลปินเล่นในช่วงนี้ผมรู้สึกถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผมรู้สึกถึงทุกคนสามัคคีกันค่อยๆขยับเข้ามาดูหรือว่าเวลาจะแหวกอะไรเงี้ยคือดูใจเย็นขึ้นดูมันใจแบบดูอบอุ่นไปหมดเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่พี่เขาบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเรายังมีอีก2เพลงที่พี่เขาจะเล่นส่งให้พวกเราด้วยอย่าเพิ่งไปไหนนะครับพูดถึงความประทับใจครับที่มีต่อพ่อหลวงของเราพี่คาโตะแล้วก็พี่แทนมีความประทับใจจุดไหนมากที่สุดมากเลยครับจริงๆก็มีเยอะมากเยอะมีเยอะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วผมอะคือด้วยความที่เราแบบว่าก็ไม่ใช่แบบอายุแบบน้อยๆฮะเราก็อยู่มันก็เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเยอะนะครับแล้วก็ตั้งแต่เย็นๆแล้วเดี๋ยวก็มีข่าวอีกแล้วนะฮะเราได้เห็นซึมซับมาตลอดเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเยอะแค่ไหนแล้วก็เคยไปเที่ยวในเขาเรียกว่าโครงการในแต่ละโครงการก็เที่ยวอยู่บ่อยก็ไปเห็นว่าพระ
องค์ท่านก็ทรงงานหนักตลอดเวลาจริงๆก็ผมดูในหลายๆประเทศจริงๆบางประเทศเขาไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ผมเห็นว่านี่คือสิ่งที่เขาพระองค์มีให้เรานะครับแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เราไม่ได้รักพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระราชาเราไม่ได้รักที่ท่านตำแหน่งยศศักดิ์ทั้งหลายแต่ว่าเรารักในสิ่งที่พระองค์ทำด้วยครับเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคนไทยคิดเหมือนกันเป็นเหมือนทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เห็นในชีวิตประจำวันหรือว่าได้เห็นในทุกๆวันที่เราไม่เคยเห็นในกษัตริย์องค์อื่นๆเนี่ยนะครับใช่ครับครับส่วนพี่แทนครับครับก็โหมากมายเยอะแยะเลยครับแล้วยิ่งทุกวันนี้เวลาเราเปิด Facebook เราเปิดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆจะเห็นคนโพสต์เรื่องราวที่บางเรื่องที่เราไม่รู้บางเรื่องสำหรับอย่างบางท่านคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ได้พูดได้กล่าวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แชร์ใหญ่เลยทุกวันจะแชร์ตลอดว่ารู้สึกว่าดีที่เราแบบเราได้เห็นหลายๆอย่างที่เราไม่ได้รู้มาก่อนแล้วก็บางเรื่องแบบโหท่านได้ทำอย่างนี้ได้หรอหรือว่าบางเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เพลงรูปถ่ายพระราชกรณียกิจหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้เนี่ยวันนี้เราได้รู้เนี่ยเรายิ่งแบบโหปลื้มปิติมากเลยเพราะแบบท่านแบบทำเพื่อทุกคนจริงๆถ้าพูดแบบว่าแบบศัพท์แบบอาจจะใช้ศัพท์ไม่ค่อยเก่งพระองค์นี่ทรงเป็นไอดอลของเราหลายๆครับก็คือเป็นเหมือนต้นแบบของคนไทยทุกคนเลยสมมติใครอยากจะหาต้นแบบในการดำเนินชีวิตเนี่ยผมว่าคือพระองค์ท่านเนี่ยทรงเห็นได้ชัดที่สุดไม่ว่าจะหนังสือจะเป็นรูปถ่ายจะเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆเป็นกีฬาเป็นทุกๆอย่างผมว่าเป็นเหมือนต้นแบบของคนไทยในทุกๆแบบนะครับในทุกๆไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าจะเป็นอาชีพอื่นเพลงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะเพลงนี้แต่ละเพลงนี่คือแบบคือทรงเก่งเก่งมากๆจริงทรงเก่งรูปถ่ายด้วยทุกอย่างเลยครับคือจริงๆวันนี้เราอยากเล่นหลายเพลงที่เป็นเพลงแต่ว่าด้วยสกิลของเราเนี่ยมันต่ำเราก็เลยไม่สามารถเล่นได้อย่างนั้นกลัวเพลงดีมากเรากลัวทำไม่ดีพอก็เลยขอได้เล่นเพลงที่เขียนถึงพระองค์แล้วกันอะไรประมาณครับผมครับผมครับผมเมื่อกี้พี่คาโตบอกว่าอย่างที่คืออย่างรุ่นของพี่อย่างนี้ก็เกิดมาในยุคที่เรียกได้ว่าทันทุกอย่างที่ทันเกือบทุกอย่างได้เห็นทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้ทรงทำ50กว่าเดี๋ยวก็เข้าใจได้เดี๋ยวทางให้เดินด้วยสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีคนต่างชาติหรือว่ารุ่นของลูกๆเราเป็นเยาวชนอย่างเงี้ยมาถามพี่คาโตะพี่แทนว่าเอ๊ะเราจะเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านให้ฟังว่ายังไงฮะคืออยากจะเล่าอะไรให้กับลูกหลานเหล่านั้นได้ฟังกันเวลามีเด็กๆแบบมาถามผมอะครับบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพระองค์ทำอะไรบ้างทรงงานอะไรบ้างผมก็จะเล่าค่อนข้างเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์เก่งมากนะเขาทำเรื่องนี้ก็เล่าคือมันใส่อารมณ์เพราะว่าเราก็เห็นอยู่ ใช่เราเห็นอยู่แล้วบางทีเข้าใจว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนเนี่ยอาจจะเขาก็ไม่ได้ผิดนะครับคือเขาอาจจะเพิ่งได้เห็นหรือว่าไม่ได้อ่านหนังสือคือมันยังเด็กอยู่ครับยังค่อนข้างค่อยๆเรียนรู้ทีละอย่างก็น้อยเราก็จะคอยเข้าไปบอกว่าจริงๆแล้วพระองค์ทำอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่บอกครับเวลาพอมองไปแล้วบนโลกเราเนี่ยมีอยู่กษัตริย์อยู่พระองค์เดียวแหละครับที่เป็นแบบนี้ที่ท่านทำแบบนี้ให้กับเราคนไทยครับผมเวลาดูแล้วมันก็มันชื่นใจมันชื่นใจครับเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกเป็นประเทศเดียวที่เรียกกษัตริย์ว่าพ่อก็เป็นประเทศเดียวจริงๆครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆของทุกคนครับผมนะครับผมว่าสิ่งที่เล่าแล้วก็ภูมิใจให้กับเด็กๆที่สงสัยหรือว่าไม่ทราบมาก่อนก็จะเล่าด้วยความภูมิใจครับเราก็รู้สึกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับครับผมเก่งมากมันก็ดูวิดีโอใช่มั้ยอยากจะเล่าให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆที่อาจจะไม่ได้เห็นพระราชกรณียกิจมากเอาแบบอะไรที่มันใกล้ตัวผมนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของดนตรีอย่างเงี้ยครับที่บอกว่าเพลงพระราชนิพนธ์แต่ละเพลงเนี่ยถูกเขียนและถูกร้อยเรียงออกมาได้เพราะมากแล้วผมเคยเข้าไปดูแต่ละคอมเมนต์หรือว่าเวลาพูดนักดนตรีมาคอมเมนต์กันเนี่ยก็จริงๆแล้วท่านก็มีเขาเรียกว่ามีเวลาเราเขียนเพลงครับเราจะรู้ว่าแต่ละนักเขียนเพลงเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีซิกเนเจอร์ของตัวเองอยู่ซึ่งท่านเองก็เป็นคนที่เขียนแจ๊สได้ดีมากแล้วก็มีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนมากเมโลดี้ต่างๆนะครับแม้กระทั่งเนื้อเพลงอย่างเช่นเพลงพระราชินีพลชื่อเพลงว่า Stay on My Mind เนี่ยเป็นเพลงแรกเลยที่ท่านเขียนเนื้อภาษาอังกฤษเองนะครับและเนื้อก็เพราะมากนะครับผมรู้สึกว่าเนี่ยถ้านักดนตรีรุ่นใหม่ๆอยากจะศึกษางานของใครสักคนนึงเนี่ยผมว่าในหลวงเนี่ยเป็นไอดอลที่ควรจะศึกษาอย่างยิ่งเลยเพราะว่าแม้กระทั่งเคยไปได้ดูตอนที่ท่านโซโล่เ
เพลงต่างๆimprovise นี่แหละครับคือก็ยังเป็นเมโลดี้ที่เพราะมากซึ่งการimprovise jazz จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ยากนะครับแล้วท่านก็ทำได้แบบง่ายดายมากผมก็ดูอยู่ว่าโอ้โหท่านเก่งมากหรือแม้กระทั่งอย่างใกล้ๆตัวเองเรื่องถ่ายรูปคือผมก็ไปดูรูปที่ท่านถ่ายต่างๆครับผมใช้คำราชาศัพท์ไม่ค่อยถูกนะครับที่ท่านถ่ายพระราชินีหรือท่านถ่ายคนที่ท่านรักอะไรเงี้ยรูปที่ออกมาโทนสีคอมโพสโหดเก่งมากนะสื่ออารมณ์ต่างๆมาได้ดีมากใช่ไหมรูปต่างๆโหแบบก็คือเป็นทั้งภาพที่เก่งมากๆอีกท่านหนึ่งครับผมก็ยังบอกว่าทรงเป็นต้นแบบของทุกอย่างนะฮะในการดำเนินชีวิตที่เราได้เห็นเราได้ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นความพอเพียงเรื่องของศิลปินเรื่องของการทรงกีฬาเรื่องของความรักที่มีต่อครอบครัวเรียกได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีครบมากๆคนหนึ่งนะครับทำให้แทนเลิกถ่ายรูปตัวเองไม่ได้เพราะแทนถ่ายรูปแบบถ่ายแต่ตัวเองครับน่าเกลียดมากสิ่งหนึ่งครับสมมติว่าก็พระองค์ท่านทรงสถิตแล้วก็มองพวกเราคนไทยอยู่บนฟ้าฟ้านะครับพี่แทนกับพี่คาโตะมีอะไรอยากจะบอกให้พระองค์ท่านทรงไม่ต้องห่วงละเราจะทำสิ่งที่พระองค์ท่านได้สอนอย่างดีที่สุดและมีอะไรอยากจะบอกถึงพระองค์ท่านบ้างครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พอเราพูดถึงพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่าด้วยความที่แบบกลัวว่าจะพูดผิดกลัวว่าจะพูดอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าก็ผมว่ามันอยู่ในความรู้สึกของคนทุกคนที่ว่าจริงๆผมเห็นว่ามันผ่านโซเชียลมาคือเราทุกคนแปลกที่ว่าตอนนี้ทุกคนเป็นคนที่ดีขึ้นซึ่งจริงเราก็ควรจะเป็นกันมานานแล้วใช่ครับนะครับแล้วก็ไม่ควรจะให้โอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่เราเพิ่งมานึกได้ว่าเฮ้ยเราต้องทำตามรอยพ่อแล้วถ้าเกิดมันผ่านปีไปความรู้สึกมันผมไม่อยากให้มันเบาบางลงก็เริ่มวันนี้ก็ทุกคนมีตัวอย่างที่ดีแล้วครับแล้วก็หยิบไอ้ตรงนี้นะครับทำในงานของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามจนคือผมวันแรกที่ผมรู้สึกคือทุกคนคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรได้บ้างบางทีมันก็หนักหนาเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทำมันยิ่งใหญ่ครับใหญ่ไปเราจะรู้สึกว่าเราทำอะไรคงทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วงานที่เราทำเราเป็นแค่ศิลปินเราเป็นแค่พ่อครัวคนนึงเราเป็นพี่กรคนนึงเราเป็นมือกองคนนึงเราเป็นนักวาดรูปคนนึงอะจริงๆเราไม่ต้องเปลี่ยนโลกหรอกครับเราทำไม่ได้หรอกครับเราคนเดียวเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนโลกได้หรอกเราไม่มีอำนาจไม่มีแรงได้ขนาดนั้นหรอกครับแต่คือทุกคนเนี่ยแค่อยู่ในวัฏจักรชีวิตตัวเองแล้วก็ทำให้มันเต็มที่อ่ะทำให้ดีอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทำเรื่องที่มันไม่สุจริตแล้วผมก็เชื่อว่าคนไทยมันก็มีทั้ง70 ล้านคนถ้าทำกันคนละนิดนึงก็เหมือนน้ำอะฮะก็70 ล้านหยดก็เต็มเขื่อนละใช่ก็ไม่ต้องทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงโลกจะทำให้มันดีขึ้นนิดหนึ่ง70 ล้านคนผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วครับครับครับพี่แทนครับคาโตตอบดีมากครับ ครับครบทุกประเด็นเลยครับ ครับก็จริงๆผมก็รู้สึกครับว่าคนผมดูจากโซเชียลดูจากต่างๆนี่ก็เออทำไมเหมือนคนเราเริ่มดีขึ้นนะ ด้วยพฤติกรรมหรือด้วยอะไรหลายอย่างแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้ไอความคิดที่เราแค่ว่าอยากดีขึ้นนี่มันลาสแค่ช่วงนี้หรือแค่ปีนี้อะไรอยากให้ความรู้สึกนี้ยังอยู่แล้วก็อยากให้คิดเสมอว่าเออพ่อทำเพื่อเรามาขนาดนี้ เราตอบแทนท่านไม่ได้หรอกแล้วก็อย่างที่บอกทำหน้าที่เราดีที่สุดแล้วก็ทำทุกวันให้รู้สึกว่าไม่ให้พ่อเสียใจให้ทำให้ดีแล้วแค่นั้นเองผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็ความรู้สึกนี้อย่าเพิ่งหมดภายในปีแรกนะครับขอให้มันไปเรื่อยๆขอให้ความรู้สึกนี้ยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆครับผมอย่างพี่ๆเขาบอกมานะฮะความรู้สึกไอ้จุดที่เราเหมือนปรับตัวเป็นคนดีขึ้นในตอนนี้เนี่ยผมอยากให้มันอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยและรับรองว่าเมืองไทยของเราจะน่าอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้นี่คือเป็นความรู้สึกนะฮะที่พี่ๆวงลิปตาได้มีต่อพระองค์ท่านพ่อหลวงของคนไทยนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้พี่ฝากผลงานตัวเองหน่อยดีกว่านะครับช่วงนี้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงแฟนเพลงของพวกพี่บ้างครับก็ยังไม่มีอะไรครับยังไม่ได้ทำอะไรใหม่มากมายแต่ว่าก็เร็วๆนี้ปีหน้าอะไรต่างๆอาจจะได้เห็นงานกลับมามีเพลงใหม่ๆที่กำลังทำกับแทนอยู่ครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับช่องทางการติดตามวงลิปตาครับผมก็ Facebook ครับ Instagram Twitter เข้าไปเสิร์ชได้ลิปตาเลยก็จะเห็นหมดอยู่แล้วครับก็อย่างที่บอกช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีผลงานอะไรใหม่ๆออกมาเดี๋ยวก็ปีหน้าน่าจะ
น่าจะมีแล้วครับก็ฝากติดตามด้วยครับครับผมนะฮะนี่ก็ติดตามได้ทาง Facebook แล้วก็ IG ของพี่ๆเขานะฮะรวมถึงติดตามผ่าน Airtime ออนไลน์รวมถึงคลื่นวิทยุของ Airtime ออนไลน์ได้เลยนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปเดี๋ยวพี่มีอีก2เพลงมาฝากกันครับผมนะครับเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่านะฮะใครที่อยากจะดู Airtime ออนไลน์ Live Session Special ตอนจดหมายถึงพ่อนะครับจะเป็นตอนพิเศษที่พวกเราศิลปินมาล้ำลึกถึงพ่อหลวงของคนไทยนะฮะเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าตลอด2เดือนเต็มเลยนะครับเดี๋ยววันที่24ครับจะมีวงเพลกาวมาถ่ายทอดบทเพลงดีๆบทเพลงถึงความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านให้กับพวกเราได้ติดตามฟังกันนะครับตอนนี้พี่พร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะขอบคุณมากๆครับวันนี้ขอบคุณก่อนครับนะที่มาโชว์สดๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวบอลทิ้งท้ายไว้กับเพลงเพราะๆจากวงลิปตาครับขอเชิญเลยครับกับชีวิตของคนเมื่อยามสุขล้นจนใจมันยังไม่อยู่ก็คงเปรียบได้กับฤดูคงเป็นฤดูที่แสนสดใสแต่ถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจเจ็บจนทุกข์ดังพายุที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดูอดทนเวลาที่ฝนพร่ำยิ่งน้อยจะทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอจากความผิดหวังจนใจมันรับไม่ทันเป็นธรรมดาที่เราต้องไหววันกับวันที่อะไรมันเปลี่ยนไปโอ้โหและถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจเจ็บจนทุกข์ดังพายุที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดูอดทนเวลาที่ฝนพร่ำยิ่งน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารออย่าไปกลัวเวลาที่ฟ้าไม่เป็นใจอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายน้ำตาที่ไหลย่อมมีวันจางหายหากไม่รู้จะเจ็บปวดก็คงไม่เสียถึงความสุดจะ
ซีซันเชนนะครับครับผมเหลืออีกหนึ่งเพลงครับพี่แทนวันนี้ครับเพลงนี้เป็นเพลงที่พิเศษมากๆนะครับแล้วก็พวกเราชื่นชอบกันมากๆด้วยกระโตพูดถึงเพลงนี้นิดนึงผมก็เคยเอามาร้องนะครับเพลงนี้ใช่จำได้วันนั้นไปร้องแบบในอีเวนต์นึงครับวันนั้นวันแล้วก็หยิบมาเล่นกันวันที่5ธันวาด้วยจงจำได้ก็เลยหยิบมาเล่นกันครับวันนี้ได้เล่นแบบจริงจังเป็นครั้งที่2ของเราครับผมไปครับพี่แดนนานมาแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิตดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ต้นใหญ่ลูกที่อยู่ดีคอยอาศัยแผ่นดินนั้นกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่าลูกที่เกิดที่นี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามจากสักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของยังงดงามคุณแม่นะครับคุณลอลิปตานะครับไว้เจอกันใหม่ครับ